เริ่มแล้ววอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยพบอิตาลีลิงการแข่งขันวันนี้วันที่19กันยายน66 ชวนชมวอลเล่บอลคัดโอลิมปิก2024ถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงไทยวันนี้ศึกวอลเล่บอลสำหรับผลงานวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยนัดที่2สายซีวอลเล่บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกตบสาวไทยพ่ายสหรัฐอเมริกาไป0ถึง3เซต13 25 16 25 18-25ถือเป็นการแพ้เป็นนัดที่สองติดต่อกันซึ่งชัดชุออนโมกสีทำสูงสุดให้สาวไทยไป10คะแนน